เวลาแบบมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องยาครับปกติแล้วได้ยินข่าวสารมาจากไหนหรอครับจากการสื่อทางโทรทัศน์จันทภูมิอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ในไลน์ได้ครับได้มั้ยทางออนไลน์ค่ะปกติค้นของกรมยาอย.อะไรเงี้ยค่ะในทีวีแล้วก็ในบางทีก็เปิดดูในโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะครับสมมติว่าแบบเราเห็นโฆษณายาตัวนี้อาจจะเห็นตามสื่อต่างๆในออนไลน์หรือว่าตามโทรทัศน์อย่างเงี้ยครับจะกล้าซื้อยาตามที่โฆษณานี้บอกไหมครับพี่ใหม่ถ้าพี่ยังไม่รู้จักคนที่เราไว้ใจว่าแล้วเขากินแล้วเขาโอเคอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่พี่กลัวน่าจะไม่กล้าขนาดนั้นเพราะว่าไม่น่ามียาตัวไหนที่รักษาได้ทุกโรคขนาดนั้นถ้าเราจะซื้อตัวเดียวไม่น่าจะปลอดภัยขนาดนั้นรู้จักยาปฏิชีวนะไหมครับก็คือเป็นยารักษาพวกการติดเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอย่างนี้นะผมไม่แน่ใจเคยได้ลองใช้หรือว่าแบบแพทย์เคยสั่งยาอะไรพวกนี้ไหมถ้าเวลาเป็นไข้ไม่สบายก็จะซื้อเป็นพวกยาแก้อักเสบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือยาปฏิชีวนะหรือเปล่าเหมือนกับว่าทางเภสัชที่ร้านเขาจะบอกว่าให้เราพยายามกินให้หมดให้ครบโดสอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันจะเกิดการดื้อยาสมมุติว่าเรามีอาการเป็นไข้มีหวัดน้ำมูกไหลเจ็บคออย่างเงี้ยครับสามารถใช้ยาปฏิชีวนะได้ไหมครับคิดว่าได้มั้ง ไม่แน่ใจเหมือนกันได้เพราะป้ากินอยู่เวลามีอาการอักเสบปวดเมื่อยปวดเนื้อตามข้อตามตัวอะไรครับจะกินยาอะไรหรอครับผมก็ไม่กล้าฉันอะไรนะออกกำลังกายดีที่สุดเพราะเรากลัวสเตียรอยยาลูกกรยาที่มันโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตับไหม้ไส้พังไตพังทั้งนั้นแหละครับอย่าไปเชื่อเลยจะพูดเลยว่าใช้ยาตัวนี้สิเพราะว่าเรากินแล้วมันหายโอเคอยู่เพราะว่ายามาจากหมออีกทีนึงครับผมก็คิดว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกใครนะเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันครับนี่จะไม่บอกนะเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติเวลามีแบบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเงี้ยเคยไปปรึกษาพวกเภสัชกรมีปรึกษาค่ะเพราะว่ายาบางตัวทำซองหายอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่แน่ใจก็ส่วนใหญ่ไปที่ร้านยาโดยตรงเดี๋ยวจะมีรูปยาอีกตัวนึงเปิดให้ดูนะครับยาพรพิกิจถ้าเป็นพวกสมุนไพรทำจากกระบองเพชรพิกิจเคยแต่ไม่เคยใช้ยาลูกกรไม่เคยใช้แล้วคิดว่ายาลูกกรมันดีหรือไม่ดียังไงส่วนใหญ่มันจะไม่ดีอ่ะเพราะว่ามันจะผสมยากลุ่มสเตียรอยด์ที่ว่าแล้วพอจะทราบแบบผลเสียของสเตียรอยด์ไหมครับจะทำให้ภูมิต้านทานต่ำก็บวมมาดูแบบอ้วนเคยได้ยินหรือรู้จักยาปฏิชีวนะไหมครับได้ยินก็เกี่ยวกับโรคประจำตัวอะไรเงี้ยเคยเห็นยาแบบนี้ไหมเคยค่ะอันนี้มันดูยากเป็นจ่าเพราะว่าไม่รู้ยาอะไรเคยและเคยเห็นแต่นี่ว่าไม่รู้ว่าเขาผสมยาอะไรมั้งคิดว่าถ้าทานไปแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับก็มีผลเสียอยู่เพราะว่าผลเสียว่าเราไม่รู้ว่ายาอะไรส่งผลดีค่ะทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าป่วยอยู่ก็จะหายป่วยปกติแล้วครับเวลาตวงยาให้แบบลูกทานเนี่ยครับแบบเป็นยาน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยครับจะใช้อะไรตวงครับปกติก็จะเป็นช้อนยาที่ทางหมอให้ไปอะค่ะจ้ะบางทีก็เป็นสลิงก็ช้อนที่เขาให้มาบางครั้งก็เป็นสลิงที่ใช้ดูดแบบที่เขาฉีดยาน่ะกี่ซีซีอะไรพวกนี้ยาน้ำเชื่อมปกติแล้วจะเก็บไว้ที่ไหนหรอครับตู้เย็นค่ะยาน้ำจะใส่ตู้เย็นคือเหมือนกับว่าถ้าเปิดฝาแล้วอะไรเงี้ยมันจะต้องเก็บในที่ที่แบบสระอุณหภูมิหรือเปล่าไว้ในตู้เย็นเพราะว่ามดมันคอยจะกินแล้วปกติเก็บยาไว้ที่ไหนหรอครับถ้าเป็นยาที่รักษาอย่างไข้หวัดอะไรปกติก็จะเก็บใส่ตะกร้าอะไรเงี้ยไว้ในห้องอะค่ะไม่มีตู้ยาไม่มีอะไรเงี้ยถ้าที่บ้านนะเดี๋ยวโต๊ะอาหารนะคะเป๋ายาแยกไว้ครับรู้จักยาปฏิชีวนะไหมรู้จักค่ะเป็นหนึ่งในประเภทของยาค่ะถ้าสมมติว่าเรามีอาการเกี่ยวกับไข้มีน้ำมูกหรือว่าเจ็บคออะไรเงี้ยคิดว่าสามารถทานยาปฏิชีวนะได้ไหมแล้วแต่กลุ่มของโรคมากกว่าคือถ้าเป็นอาการส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ได้กินยาปฏิชีวนะหรือเปล่าไม่ได้ค่ะพอจะทราบไหมว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้ไม่ทราบค่ะแล้วถ้าใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้จะใช้ยาอะไรได้บ้างอาราค่ะสมมติว่าหลวงพี่แบบมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวนี่แหละครับแล้ว
ทานยาเข้าไปครับจนหายดีแล้วคิดว่าจะทานต่อไปเรื่อยๆหรือว่าหยุดทานยาตัวนั้นดีครับการที่จะทานอะไรซ้ำๆเนี่ยมันอันตรายครับเราก็ควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่ายามันไม่ใช่ของทานเล่นเนาะมันมีผลกระทบในระยะยาวที่เราไม่รู้อีกเยอะครับที่ใช้จิบป่ะน้ำขาวอะไรงั้นป่ะปกติแล้วเวลาทานนี่คือตวงยังไงเอาจริงๆอ่ะพี่อ่ะใช้จิบเหมือนเวลาแบบคันคอรู้สึกถ้าไอหรือว่าระคายคออะไรเงี้ยก็จะจิบเลยไม่ค่อยตวงอ่ะดื่มประเภทดื่มรู้จักยาปฏิชีวนะไหมรู้จักเคยได้ยินชื่อมันเป็นอะไรพออธิบายได้ไหมไม่ได้ครับสมมติว่าหมอเนี่ยสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะแล้วเราทานจนอาการมันหายดีแล้วคิดว่าเราควรที่จะหยุดยาตัวนั้นเลยหรือว่าทานต่อไปจนครบต้องกินต่อให้ครบครับแล้วถ้ากินต่อไม่ครบเนี่ยทราบไหมว่าจะเป็นยังไงมันจะดื้อยาถ้าสมมติว่ามีอาการปวดแล้วแบบว่ากินยาแก้ปวดจนรู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะครับคิดว่าควรที่จะกินยานั้นต่อไปเรื่อยๆให้หมดหรือว่าหยุดยานั้นทันทีหรอครับมันถ้ามันหายเราก็ต้องหยุดกินต้องดูอาการแล้วด้วยอาการเราดีขึ้นแล้วหายกินต่อไปเนี่ยมันก็ติดพวกยาแก้ปวดพวกพารากินมากเดี๋ยวก็ไตระเบิดควรทานต่อให้หมดเพราะว่ามันอาจจะกำลังทำงานอยู่แล้วถ้าเราไม่กินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของยาแล้วถ้าสมมุติว่ายังไงก็ไม่หายครับจะไปหาหมอหรือว่าเอายาที่หมอเคยสั่งให้มากินต่อแบบไปซื้อเองอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆทำแบบหลังแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็น่าจะต้องไปหาหมอแล้วทำไมถึงปกติถึงเลือกที่จะไปซื้อยากินต่อเองล่ะมันง่ายกว่าต้องให้หมอปรับยาครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยามากินต่อเนี่ยปัญหามันจะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพวกยาแอนติบิโอติกนะครับที่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปกินเข้าไปอีกหน่อยมันก็กลายเป็นเชื้อดื้อยาครับเคยทราบหรือได้ยินอะไรเกี่ยวกับยาสเตียรอยด์ไหมครับเคยได้ยินนะยาสเตียรอยด์อ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าคือตัวไหนมันเป็นยาสเตียรอยด์เคยได้ยินกินแล้วมันอาการข้างเคียงเยอะคือทำให้บวมหรืออะไรพวกนี้เคยใช้ไหมครับนานๆครั้งใช้ถ้าจะเป็นจริงส่วนใหญ่จะใช้ยาทายาพวกนี้ไม่ทานเพราะรู้มาว่ามันอาจจะผสมสเตียรอยด์ก็ได้แล้วถ้าเป็นพวกยาปฏิชีวนะเราเคยได้ยินไหมครับเคยแต่พี่ไม่ค่อยรู้อ่ะไม่รู้ว่าประเภทไหนอ่ะแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นยาปฏิชีวนะก็ได้มั้งพอจะทราบไหมครับมันคืออะไรส่วนตัวไม่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนแบบยื่นยาถุงนี้มาเอาไปใช้รักษาโรคอะไรเงี้ยได้ไหมจะกล้าใช้ไหมไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะคิดว่ามันจะมีผลเสียอะไรกับเราไหมครับถ้าเราใช้ไปหน้าตาบางตัวมันดูแปลกๆแล้วก็ดูมีสารเคลือบอะไรที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่น่าจะไปซื้อของเภสัชโดยตรงมากกว่ายาพวกนี้มันเป็นยาชุดไอ้พวกนี้ยาเสพติดกินหนักๆจะติดยาพวกนี้มันไม่ควรใช้หรอกถ้าใช้นานๆก็มันจะติดกินเท่าไหร่ก็ไม่หายพอเราติดมันแล้วตอนนี้เราก็ต้องซื้อตลอดอ่ะคุณลุงเคยเห็นเขาขายที่ไหนไหมครับมีก็มีตามร้านนะไอ้ร้านพวกขายของอ่ะคนเขารู้กันเงี้ยเขามีไปถามซื้อเขาก็หยิบไป